อ่ะข่าวนี้เรียกว่ามาทันเวลาพอดีอ่ะวันนี้ถึงแล้วเนี่ยวันหวยออกแต่มาทันเวลาคืออะไรไหมงูเลือกวันมาเหลือเกินไต่ถูกวันเหลือเกินเออเขาเรียกว่าเลื้อยค่ะเลื้อยค่ะตุ๊กแกไต่ค่ะเรื่องราวของครอบครัวพี่หม่ำจกมกนะครับก็เพิ่งจะได้รถป้ายแดงมาหมาดๆหลังจากที่นักร้องน้องสนิทนี่แหละคือพี่เพชรสหรัตน์เนี่ยมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดและของขวัญปีใหม่โอ้รถนะเอามาแบกให้ถึงบ้านเลยล่าสุดพี่มดภรรยาพี่หม่ำก็ได้โพสต์คลิปที่มีงูมาไต่บนรถกระบะป้ายแดงพร้อมกับแคปชั่นว่าเขาคงชอบแหละพร้อมกับถ่ายคลิปเอาใจแฟนๆให้เห็นชัดว่าป้ายทะเบียนรถป้ายแดงเป็นเลขอะไรไปส่อง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 เลยเป็นเลขอะไรซูมซูมให้ดูหน่อยเออไปไหนอ่ะเห็นไหมเห็นเลขไหมเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วอะไรเจ็ดนะ7072 7072ใช่7072ดูเขาไปเดินทำอะไรตรงนั้นจะเข้ากระโปรงรถเหรอใช่หนูคิดว่าพี่เห็นอย่างนี้พี่คิดว่าอะไรรู้ป่ะอะไรพี่คิดว่าพี่จะคิดอย่างเดียวถ้าเห็นงูอยู่ในรถตัวเองนะด้านรถตัวเองนะก็คือมันจะเข้ารถเราเปล่าวะคิดแค่นี้เลยมันจะเข้าทางไหนวะกลัวเข้าไปขับรถแล้วเดี๋ยวงูมันออกมาหน้ากระโปรงแหละส่วนใหญ่งูมันเลื้อยเข้าในกระโปรงบอกเลยว่าคุณผู้ชมงานนี้แฟนๆตาลุกวาวมากเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าเช่นแบบอุ้ย72งวดนี้7007 27อะไรเนี่ยโอ้ยจริงๆมันมีเลขอย่างที่หนูบอกไงพี่เต้ยงวดที่แล้วถูกด้วยแหละ07ลดค้ำคูณค่า7072คือแล้วค้ำคูณคืออะไรไม่เก็ตอ่ะลดค้ำคูณคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจความหมายแปลมันรู้คนเดียวมันเขียนมาลดค้ำคูณค่าอะไรวะเออไม่รู้ความหมายแปลมันนะคุณผู้ชม7072 2707แล้วก็จะมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่รู้ละตามนั้นเออเอาพอเหมาะพอเจาะนะคุณผู้ชมเอาไปตีไปเดากันเองอ่ะตัวเลขงูตัวเลขอะไรเราจะรวยกันใช่ไหมวันนี้รวยเราจะรวยกันแล้วพูดกันในเรื่องแบบว่าดีดีกันไปเออแล้วไปตีกันไปนะจ๊ะเออนะฮะนี่ตกลงเลขเนี่ยอย่างนี้เป็นนันนนคิดว่ายังไงไม่รู้ว่าหนูก็ไม่ค่อยเล่นหวยนะพี่ต้อยจริงเหรอเออนี่ถ้าเห็นเลขอย่างนี้ปุ๊บถ้าหนูอยากไปซื้อหนูก็เดินลงไปซื้อเลยเป็น6มั้ยหางูเป็น6ได้มั้ยไม่รู้แต่หนูเคยอ่านหนังสือทำนายฝันนะเออว่าเป็นไงไม่รู้เห็นงูอ่ะถ้างูเป็นเลขเดียวก็คือ1ป่ะหรอแล้วถ้างูรัดอ่ะงูรัดจะได้แฟนเอ้ยงูฉกอ่ะงูฉกก็จะตายก็จะตาย